แม่ผมขอร้องเลยนะมันดึกแล้วแม่ก็ไม่นอนเถอะแกไม่ต้องมาไล่ฉันฉันเป็นแม่แกนะถ้าพ่อแกยังอยู่ชีวิตแกคงจะดีกว่านี้ใช่ไหมจะถามว่าใช่ไหมฟังต่อจากเมื่อวานซิลูกถึงตอนที่เจ้าชายโตแล้วนะครับลูกต้องอ่านช้าช้าอ่านชัดชัดนะลูกนะเจ้าชายป้อมเมื่อเจ้าชายโตอายุได้15 ปีเจ้าชายสีหราชเดินอยู่ในป่าใหญ่เมื่อมาถึงกลางป่าเจ้าชายก็ได้พบกับยักษ์ชื่อนิลกายแปลงตนเป็นชายแก่มาลวงเจ้าชายว่าหลงทางวานขอให้เจ้าชายพาไปส่งเจ้าชายผู้มีจิตใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงหลงกลเจ้ายักษ์ร้ายเพียงชั่วครู่เจ้ายักษ์ร้ายก็ได้แย่งขวานวิเศษจากเจ้าชายแต่เจ้าชายที่ไม่ทันได้ระวังตัวและไม่เคยเรียนวิชาต่อสู้หรือคาถาอาคมใดๆจึงถูกยักษ์ทำร้ายจนหมดสติและสลบไปกลางป่าถ้าเอามันไม่อยู่ก็ไล่มันกลับมาเลยนะไม่ต้องเกรงใจฉันไปป้อมไปแล้วแม่มันมีเครื่องมือหลายอย่างนะป้อมคงไม่รู้หรอกว่าใช้พี่ไงไม่เห็นเหรอเฮ้ยพี่รอยเก่าว่ะพี่มาโทษผมเป็นไงอ่ะมันจะรอยเก่าได้ไงเมื่อวานยังไม่มีเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มีอะไรครับทำงานแล้วมันระวังเลยเซ่ถ้ามีบ่อยๆลูกค้าจะเข้าร้านได้ไงแล้วเองก็ยังเถียงลูกค้าอีกยอมรับไหมว่าตัวเองผิดลูกผมไม่ได้ทำอ้าวอ้าวนี่ลูกเองยังเถียงแล้วลูกค้ายังไม่เถียงเหรอก็บอกแล้วไงว่าห้ามเถียงลูกค้าน้องปั๊มนี้มีช่างให้พี่ไหมอ่ะช่วยดูรถให้พี่หน่อยดิมีช่างไม่อยู่ครับพี่ออกไปซ่อมรถข้างนอกกันหมดเลยอ้าวเหรออย่างนี้พี่จะหาช่างที่ไหนอ่ะเนี่ยแล้วน้องพอดูเป็นมะสองวันก่อนน่ะซ่อมรถให้แฟนพี่ป่ะเนี่ย
ช่ครับน้องชอบภาษาอะไรอ่ะกล่องเครื่องคอมเนี่ยมันล้วนไปหมดเลยนะแล้วไส้กรองของแท้เนี่ยน้องก็เปลี่ยนเอาห่วยๆมาใส่เป็นช่างก่อนเนี่ยหรือว่าหลอกคนอื่นวันๆอ่ะอ้าวพี่เฮ้ยบอกเดี๋ยวลุงเองผมต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองครับจะรับไหวเหรอเป็นหมื่นนะเจ้าชายด้วยเหรอครับโอ้โหไอ้ถุงน้อยเป็นไรครับป้อมผมอยากกลับไปเรียนหนังสือครับเอาสิสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับท่านหลานจะมาเรียนครับที่นี่เป็นโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นโรงเรียนช่างแล้วก็เป็นโรงเรียนใกล้จะเสร็จหรือยังจ๊ะใกล้แล้วครับแม่อีกนิดนึงก็เสร็จแล้วครับลูกแม่เก่งจังครับดูสิวันนี้ผมพร้อมจะสู้กับทุกปัญหาอุปสรรคในชีวิตที่รอผมอยู่ข้างหน้า
พราะผมรู้แล้วว่าผมจะสู้กับมันด้วยอะไร